ก็ต้องขอสวัสดีนักเรียนทั้งในห้องแล้วก็ในซูมนะคะในคาบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะวันนี้ขอเช็คชื่อก่อนเลยแล้วกันคนแรกฟูจิค่ะค่ะปังปอนค่ะครับจำแจมค่ะข้ามไปก่อนนะคะไข่มุกค่ะ DM C Pal ค่ะกาตันนิกกี้ค่ะอาชีค่ะครับทิมมี่อามัดมีนาตอนนิกกี้มานะคะเช็คแล้วนะกันด้าค่ะค่ะค่ะเนสมาค่ะพิมมาค่ะค่ะข้าวปั้นมาครับครับตาต้าครับไปค่ะมิมี่ค่ะไปเปยค่ะโมครับคิวโอเคทีนี้นะคะนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเราเรียนเนื้อหากันจริงๆก็คือจบหมดทุกเนื้อหาแล้วทีนี้เดี๋ยววันนี้นะคะสำหรับนักเรียนในห้องเดี๋ยวไม่ได้จะเก็บสมุดงานของหนูนะคะเพื่อเอาไปตรวจซื้อเนี่ยเอาไปฝึกหัดที่หนูทำอะสมุดแบบฝึกหัดเล่มที่หนูทำมีใครไม่ได้เอามาไหมคะไม่มีเลยใช่ไหมทุกคนเอามาหมดเลยเชื่อมาไหมคะพกไปด้วยเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ขออนุญาตเก็บไปนะคะส่วนนักเรียนในซูมงานทุกอย่างที่ไม่ได้ให้ทำนะคะหนูไปเช็คในอัลบั้มในกลุ่มไลน์ของเราว่างานไหนที่หนูยังไม่ได้ส่งเพราะว่าไม่ได้เริ่มไม่ได้เช็คคะแนนนะคะเช็คจริงๆหนูจะเห็นว่าตัวหนังสือสีชมพูเนี่ยคือคะแนนของพวกหนูทั้งหมดเลยแปลว่าช่องไหนที่ใครหายไม่มีคะแนนไม่ได้ก็จะไม่ได้ใส่คะแนนตรงช่องนั้นให้นะคะไปตามคะแนนของเต็งให้เรียบร้อยนะว่าคะแนนเราครบไหมทีนี้วันที่สอบไปนะคะเมื่อวานที่สอบไปเพิ่มเติมไปคนที่ไม่ได้มาสอบนะคะหนูต้องไปดูวิดีโอแล้วก็ตามสอบทีหลังว่าข้อสอบ10ข้อปรนัยมีอะไรบ้างแล้วก็2ข้ออรรถนัยมีอะไรบ้างแล้วถ่ายส่งมาในกลุ่มนะคะเพราะไม่ได้ตรวจคะแนนแล้วตอนนี้ที่ยังไม่เห็นคะแนนของ BM ไม่ได้ยังไม่เห็นนะกาต้อนเหมือนจะส่งมาแล้วจำไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีนึงเพราะว่าไม่ได้ตรวจคะแนนไว้ตั้งแต่แรกแล้วอะนิกกี้ยังไม่เห็นนะคะทิมมี่อาร์มัสเนี่ยไม่เห็นซันชัยนี่ไม่ได้มาเรียนเลยใช่ไหมนาเนียนะคะพวกนี้ก็คือคนที่ยังไม่มีคะแนนในช่องคะแนนสองส่วนคนอื่นเก็บไปค่ะเมื่อวานนี้ไม่ได้เก็บสมุดวิทย์เพิ่มเติมไปเพื่อไปตรวจให้คะแนนนะคะใครที่มีงานค้างใดๆหนูก็พยายามตามให้เรียบร้อยเพราะว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะตามงานได้นะคะไม่ได้ก็เช็คคะแนนหมดแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ส่งงานกันครบนะคะจากที่เช็คนะคะทางวิทย์เพิ่มเติมทางวิทย์พื้นฐานแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเช็คในอัลบั้มรายอีกรอบนึงเพราะว่าเผื่อมีคนส่งเพิ่มเติมมาวันคะคะแนนอะไรใช่ค่ะพรุ่งนี้จะเฉลยข้อสอบแล้วก็บอกคะแนนด้วยดังนั้นใครคนที่มีรายชื่อตามสอบนะคะวันนี้หนูบังคับเลยว่าเดดไลน์วันนี้นะคะถ้าไม่ตามวันนี้ไม่มีคะแนนช่องนี้ให้นะเพราะพรุ่งนี้ไม่ได้จะเฉลยแล้วว่าข้อสอบแต่ละข้อคำตอบที่ถูกต้องของมันคืออะไรเนื้อหาเราเรียนจบกันไปหมดแล้วทีนี้อย่างที่บอกเลยว่าในหนังสือของเราก็ยังมีบางส่วนของเนื้อหาที่มันขาดหายไปก็ทำมาเขาเรียกว่าไปเอาหนังสือของอจท.มาเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจละเอียดขึ้นในบางเรื่องที่มันไม่มีทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของเชื้อเพลิงสร้างดึกดำบรรพ์มองที่กระดานนะคะเชื้อเพลิงสร้างดึกดำบรรพ์เนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ3อย่าง3อย่างที่เราจะพูดถึงก็คือถ่านหินนะคะหินน้ำมันแล้วก็ปิโตรเลียมทีนี้เรามาดูส่วนแรกเลยการเกิดถ่านหินว่าถ่านหินเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงซึ่งจากที่เราเรียนไปถ่านหินจะมีประมาณ4ประเภทขั้นตอนที่1เลยนะคะถ่านหินจะเกิดบริเวณแอ่งน้ำโดยที่แอ่งน้ำเนี่ย
มันจะมีซากของพืชอยู่ทีนี้พอซากของพืชอะค่ะตายไปปุ๊บมันก็จะถูกทับถมจนกลายเป็นถ่านหินที่ชื่อว่าพีทนะคะทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปนะคะพีทจะถูกกดทับลงไปเรื่อยๆจนไปสู่ชั้นดินที่ลึกมากขึ้นเกิดเป็นหินที่ชื่อว่าลิกไนท์ลิกไนท์ก็ถูกความร้อนถูกแรงกดดันแล้วก็เกิดการแปรสภาพกลายไปเป็นบิทูมินัสและสุดท้ายนะคะอุณหภูมิที่มันร้อนจนถึงที่สุดเลยร้อนมากๆนะคะจะเกิดเป็นหินตัวสุดท้ายคือหินแอนทราไซต์แปลว่าหินทุกตัวที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาทีเดียว4ชนิดเลยมันจะค่อยๆแปรสภาพไปเป็นหินอีกชนิดนึงเรื่อยๆนะคะทีนี้เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวจะมีวิดีโอที่เป็นกระบวนการเกิดหินทั้ง4ประเภทแต่ว่าจริงๆแล้วมันถ้าในตำราของเราอ่ะจะมี4ประเภทก็คือ Pieces, Lignite, Bituminous แล้วก็ Anthracite แต่จริงๆแล้วการเกิดหินจริงๆมันจะมีประมาณ5ชั้นน่ะลองดูว่ามีชั้นไหนที่เพิ่มขึ้นมานะคะอย่างที่บอกเลยมันเริ่มต้นจากการทับถมของซากพืชถ้าเป็นถ่านหินนะเกิดจากซากพืชอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเกิดจากการทับถมของซากพืชในแอ่งน้ำซากสัตว์จะเป็นพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจะเป็นอีกตัวนึงอันนี้เอาถ่านหินก่อนนะถ่านหินเกิดจากซากพืชหินตัวแรกที่เกิดขึ้นนะคะจากซากพืชที่มันทับถมกันก็คือพีทซึ่งคาร์บอนของพีทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 50-60% แล้วก็ถ่านหินที่เป็นพีทเนี่ยจะคงมีความชื้นอยู่ที่75-80% แปลว่าอุณหภูมิที่ได้จากถ่านพีทจะไม่ค่อยมากเพราะมันมีความชื้นปนอยู่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะพีทก็ถูกแรงกดทับต่างๆความร้อนต่างๆทำให้พีทเปลี่ยนกายสภาพไปเป็นหินที่ชื่อว่าลิกไนท์นะคะลิกไนท์คาร์บอนของเขาก็จะเพิ่มขึ้นความชื้นก็จะลดน้อยลงนะคะโดยคาร์บอนอยู่ที่ 60-75% แล้วก็ความชื้นอยู่ที่ 50-70% ทีนี้ตัวของลิกไนท์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงลงไปข้างล่างอีกปกติในหนังสือเรียนที่เราเรียนคือลิกไนท์แล้วไปเป็นถ่านหินที่ชื่อว่าอะไรคะลิกไนท์แล้วไปเป็นอะไรเปิดแล้วใครจำได้พีซลิกไนท์แล้วก็ไปเป็นอะไรเลยบีอะไรนะBituminous โอเคในตำราของเราคือ Pieces, Lignite แล้วไปเป็น Bituminous แต่จริงๆแล้วถ้าเราจะดูให้ละเอียดมันไม่ใช่ Pieces, Lignite แล้วไปเป็น Bituminous เลยมันจะเป็นอะไรก่อนดูจากวิดีโอนี้นะคะมันคือชั้นนี้ค่ะที่ในหนังสือของเราไม่มีบอกมันคือชั้นที่ชื่อว่าซับบิทูมินัสคือมาก่อนบิทูมินัสนะคะคาร์บอนของเขาอยู่ที่ 75-80% แล้วก็มีความชื้นอยู่ที่ 25-30% ซึ่งก่อนที่จะไปเป็นถ่านหินที่ชื่อบิทูมินัสได้จะต้องไปเป็นซับบิทูมินัสก่อนทีนี้ต่อมาค่ะซับบิทูมินัสได้รับแรงกดที่เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะถูกดันเข้าไปใต้โลกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนอัดตัวแน่นกลายเป็นบิทูมินัสนะคะนี่คือในหนังสือของเราจะไม่มีรายละเอียดตรงนี้บอกก็เอามาให้นักเรียนดูเพิ่มเติมนะคะว่าบิทูมินัสเนี่ยคาร์บอนของเขานะคะอยู่ที่ 80-90% เลยแล้วก็มีความชื้นน้อยมากแค่ 5-10% เท่านั้นตัวสุดท้ายค่ะจะเป็นถ่านหินที่บิทูมินัสเกิดการแปรสภาพไปเป็นแอนทราไซต์นะคะแอนทราไซต์เป็นอุณหภูมิที่ให้เป็นถ่านหินที่ให้อุณหภูมิความร้อนได้สูงที่สุดเลยอ
อันนี้ก็จะเป็นหาหินตัวสุดท้ายนะคะที่เกิดขึ้นมาใช้เวลานานมากๆกว่าที่จะเกิดขึ้นมาได้นะคะซึ่งแอนทาไซต์เนี่ยจะมีอะตอมของคาร์บอนอยู่ถึง 90-98% แล้วก็มีความชื้นอยู่ที่ 2-5% คือความชื้นน้อยมากทำให้ถ่านหินแอนทาไซต์เนี่ยให้ความร้อนที่สูงที่สุดในการที่เอามาใช้งานนี่ก็เป็นตารางสรุปนะคะการเกิดถ่านหินจริงๆถ้าในหนังสือของเราจะมีอยู่4ประเภทแต่ว่าถ้าในเนี้ยเขาจะละเอียดขึ้นมาหน่อยคือเขาจะเสริมให้รู้ว่าก่อนที่ลิกไนท์จะไปเป็นบิทูมินัสได้นะคะต้องผ่านชั้นตรงนี้ก่อนก็คือชั้นซับบิทูมินัสนะคะทีนี้นักเรียนก็ได้ความรู้เพิ่มเข้ามาจากในหนังสือจากที่หนังสือไม่มีตรงนี้ก็มีเพิ่มเข้ามาบอกนะคะทีนี้หัวเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนนะคะก็คือหินน้ำมันหินน้ำมันนะคะก็เป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติตัวนึงที่เกิดจากซากพืชซากสัตว์ผสมกันถ้าซากพืชอย่างเดียวคือถ่านหินแต่ถ้ามีทั้งซากพืชและซากสัตว์เลยนะคะสะสมภายในแหล่งน้ำเราจะเรียกว่าหินน้ำมันเป็นหินที่ติดไฟได้โดยเริ่มต้นจากถ้าอุณหภูมิประมาณ5องศาเนี่ยมันจะเป็นชั้นแรกเลยที่ซากพืชซากสัตว์มันเสียชีวิตมันตายลงไปแล้วก็สะสมนะคะเกิดการทับถมไปเรื่อยๆจนไปถึงอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสเราจะได้ถ่านหินขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทีนี้พออุณหภูมิสูงขึ้นไปอีกนักเรียนสังเกตสีที่เกิดขึ้นนะพออุณหภูมิถึงประมาณ80องศาเซลเซียสเนี่ยมันก็เกิดการแปรรูปของหินน้ำมันนะคะที่มีสารประกอบที่ชื่อว่าเคโรเจนเป็นองค์ประกอบในหนังสือของหนูไม่มีคำนี้เลยคำว่าเคโรเจนสารประกอบเคโรเจนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในหินน้ำมันนะคะและสุดท้ายเลยเมื่ออุณหภูมิถึง120องศาเซลเซียสนะคะเคโรเจนตัวนี้จะไปผสมกับตะกอนดินนะคะทำให้เกิดเป็นหินน้ำมันในที่สุดแปลว่าในหินน้ำมันมันมีสารประกอบหลักๆก็คือสารประกอบเคโรเจนกับหินกับตะกอนดินนะคะซึ่งสีดำที่นักเรียนเห็นก็มาจากสารประกอบเคโรเจนผสมอยู่อันนี้ก็เป็นกระบวนการเกิดหินน้ำมันนะคะทีนี้หินน้ำมันเอามาทำประโยชน์อะไรได้บ้างมันก็คล้ายๆกับการจัดลำดับส่วนคล้ายๆกับปิโตรเลียมนั่นแหละนะคะสิ่งที่จะได้จากหินน้ำมันก็มีเยอะมากแต่ว่าสิ่งนึงที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าหินน้ำมันเนี่ยมันใช้เวลานานมากๆกว่าที่จะเกิดขึ้นมาได้นะดูผ่านขั้นตอนที่1 2 3 4แล้วก็ใช้เวลา3ถึง600ล้านปีจนกว่าจะได้หินน้ำมันออกมาผลิตภัณฑ์ที่เราจะได้จากหินน้ำมันนะคะก็จะมีน้ำมันก๊าซมีตะเกียงมีพาราฟินน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นไขน้ำผ้าแล้วก็แอมโมเนียซัลเฟตทีนี้เดี๋ยวจะมีงานให้นักเรียนช่วยตอบรอบนี้นะคะทุกคนมี10ได้คะแนนทั้งหมดเลยคำถามคำตอบละ5คะแนนนะคะไม่น่าจะถามเกี่ยวกับปิโตรเลียมนี่แหละการกันลำดับส่วนว่าการกันลำดับส่วนเราได้ผลิตภัณฑ์อะไรออกมาบ้างไม่จำกัดจำนวนคนตอบแปลว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตอบเพียงแค่หนูพูดชื่อออกมาหนูก็จะได้คะแนนแล้วนะคะมาเข้าสู่เรื่องของปิโตรเลียมปิโตรเลียมก็เป็นเชื้อเพลิงตัวหนึ่งนี่แหละที่มีองค์ประกอบของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักสารประกอบไฮโดรคาร์บอนธาตุที่เขามีเยอะๆก็คือคาร์บอนกับไฮโดรเจนแต่ก็มีตัวอื่นปนอยู่ด้วยเช่นพวกกรรมฐานออกซิเจนไนโตรเจนกระบวนการเกิดนะคะก็จะเหมือนกับหินน้ำมันก็คือใช้เวลาในการเกิดนานมากๆนะคะเป็นหลายร้อยล้านปีนะไม่ได้เกิดขึ้นมาภายในวัน2วันนะคะมาถึงหอกันตรงนี้แล้วนะคะจุดเก็บคะแนนของพวกเรา
หอกั่นตัวนี้นะคะหอกั่นน้ำมันดิบตัวนี้มันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาจากหอตัวนี้เยอะมากๆเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบนะคะสำหรับในซูมเดี๋ยวจะให้ทุกคนมีสิทธิ์ยกมือตอบเดี๋ยวจะให้ยกทีเดียวเลยใครที่รันขึ้นมาเป็นอันดับแรกนักเรียนค้างเอาไว้เลยแล้วก็ตอบนะคะว่าอะไรบ้างที่ได้จากน้ำมันดิบเอาในห้องก่อนก็ได้เพราะครูพี่จะให้ในซูมก่อนตลอดเลยมารอบในห้องก่อนใครอยากตอบนะคะโอ้เยอะมากๆนะต้องนับไหมคะนับไหมหรือยกมือตอบเลยต้องนับแหละมือจับหูเราขนาดนี้นะคะ1 2 3ดูไม่ทันอ่ะดูไม่ทันจริงๆเอาอย่างนี้แล้วกันทุกคนมีสิทธิ์ตอบได้หมดเลยนะคะเริ่มจากมิน้อยขอถามเป็นเลขที่มาได้ไหมได้ไหมเนาะจะได้ไม่งงไม่สับสนด้วยนะคะฟูจิน้ำมันอะไรนะน้ำมันเครื่องบินโอเคปังปอนยางมาต่อยโอเคสำแจมค่ะน้ำมันมะกอกใช่ไหมคะโอเคอะไรที่เป็นน้ำมันก็ได้นะคะคิดอะไรได้ก็ตอบมาเลยนะคะไข่มุกเสียงแอร์มันดังมากเลยยังมีเทนโอเคขอบคุณมากมีเพื่อนช่วยบอกนะคะ BM อยู่ไหมวันนี้ข้ามไปนะคะมีการข้ามเลยนะ C วาสลีนแท้วน้ำมันหล่อลื่นกาต้นค่ะกาต้นเช็คค่ะนะคะนิกกี้ค่ะถ้าเรียกเราไม่มีเสียงก็จะไม่ได้ให้คะแนนตรงนี้นะคะเผื่อบางคนไม่ได้ตอบอะไรอย่างนี้อาชีพค่ะน้ำมันดีเซลชิมมี่ไม่ขาดนะคะอามัดมาไหมอามัดไม่เห็นนะคะมีนาออยค่ะอะไรนะคะลูกออยออยน้ำมันนะคะแกนด้าค่ะยังมาตอนมีใครเอาไปยังค่ะโอเคเน็ตค่ะเป็นไรข้ามนะพี่ไอ้เน็ตลืมไปว่าเน็ตใหม่ใช้ไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าใช้ไม่ได้เน็ตพิมพ์มาได้เลยนะพิมพ์ค่ะโอเคเน็ตพิมพ์มาแล้วนะคะพิมพ์มาแล้วน้ำมันดีเซลข้าวปั้นค่ะข้าวปั้นลูกมาครับข้าวปั้นครับอะไรที่เราได้จากการกั่นลำดับส่วนบ้างข้าวปั้นยกตัวอย่างให้ครูอ่านหนึ่งอันได้ไหมลูกอะไรที่ได้จากอะไรที่ได้จากกระบวนการนี้บ้างแก๊สปั๊มน้ำมันครับน้ำมันได้แก๊สที่ได้จากปั๊มน้ำมันต่างๆโอเคขอบคุณค่ะข้าวปั้นเน็ตไม่ต้องเช็คคะแนนให้แล้วนะคะข้าวปั้นเช็คแล้วตาต้าค่ะน้ำมันก๊าซโอเคไปค่ะไปแต่งตัวตรงๆไปดูบนหน้ากระดานนะคะผลิตภัณฑ์อะไรที่ได้จากการกั่นลำดับส่วนบ้างในหอกั่นเนี้ยมันถ้าไปจำได้มันมีอะไรที่ได้ออกมาจากหอนี้บ้างข้อมูลเลยหาอยู่อ่ะนะมินข้ามไปมินี่ก่อนนะมินี่ค่ะโอเคเอ้ยค่ะดีเซลหม้อแก๊สหุงต้มคิวอะไรนะเบนซินไปได้ไหมลูกน้ำมันเครื่องบินโอเคตอนนี้ก็ถามคำถามทุกคนในห้องมีสิทธิ์ได้ตอบหมดเลยนะคะทีนี้เพื่อสรุปความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นนะคะขยายความเข้าใจจากที่เคยสอนไปแล้วนะคะในการกั่นน้ำมันดิบมันใช้หลักการที่อุณหภูมิสารแต่ละตัวมันมีจุดเดือดที่ต่างกันนะคะอุณหภูมิก็เลยเป็นส่วนที่ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกมา
ถ้าสารตัวใดก็ตามที่มีจุดเดือดอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสนะคะก็จะได้เป็นแก๊สปิโตรเลียมออกมาก็บรรจุอยู่ในกระป๋องต่างๆอุณหภูมิ70องศาเราจะได้เป็นแนปธาหรือว่าตัวทำละลายนะคะตัวทำละลายในที่นี้เอาไปทำอะไรก็ไปทำสารเคมีอุณหภูมิที่120เราจะได้แนปธาหนักหรือว่าเชื้อเพลิงในรถยนต์นะคะอุณหภูมิที่170ขึ้นไปจะได้เป็นน้ำมันก๊าซหรือว่าน้ำมันเครื่องบินน้ำมันพาราฟินต่างๆที่อุณหภูมิ270องศานะคะจะได้น้ำมันดีเซลสำหรับเอาไปใช้กับรถยนต์รถบรรทุกนะคะ350องศาจะได้เป็นน้ำมันหล่อลื่นจาระบีแล้วก็น้ำมันเครื่องอุณหภูมิ600องศาตรงนี้คืออุณหภูมิเริ่มสูงแล้วสิ่งที่ได้ในชั้นนี้ก็จะเป็นพวกไขมันต่างๆไขมันเตาเทียนไขเชื้อเพลิงในเรือนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยสิ่งที่อยู่ใต้หอกันนะคะหรือว่าอุณหภูมิสูงมากๆจนแบบไม่สามารถที่จะกันออกมาได้แล้วก็คือจะได้เป็นบิทูเมนหรือว่าที่เรียกว่ายางมะตอยนะอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบหมดเลยซึ่งเรื่องนี้ทำไมไม่ร้อยถึงถามบ่อยถามหลายหลายรอบมากๆทำความเข้าใจบ่อยๆเพราะว่าเรื่องนี้นะคะจะถูกนำไปใช้ตอนม.6อีกม.6ก็จะได้เรียนเรื่องของการกลั่นลำดับส่วนตรงนี้อีกรอบหนึ่งดังนั้นก็หวังว่าเราจะมีความรู้ตรงนี้ติดไปยันม.6เลยนะคะทีนี้ค่ะอีกอันนึงก็คือแก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติก็เป็นปิโตรเลียมที่อยู่ในสถานะแก๊สนะคะการแยกก็จะคล้ายๆกันสิ่งที่ได้จากแก๊สธรรมชาติก็จะเป็นพวกเชื้อเพลิงต่างๆเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟในโรงงานอุตสาหกรรมแก๊สที่ใช้เติมรถยนต์นะคะแก๊สหุงต้มแก๊สโซลีนสำหรับเอาไปผสมในน้ำมันเบนซินนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เอาไปใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมสำหรับผลิตน้ำอัดลมด้วยทีนี้เราเห็นแล้วว่าไอเชื้อเพลิงไส้ดึกดำบรรพ์อะมันมีประโยชน์เยอะแต่มันก็มีโทษมันก็มีผลกระทบนะคะเพราะว่าเชื้อเพลิงไส้ดึกดำบรรพ์พวกนี้เมื่อเราเอามาใช้น้ำมันต่างๆเมื่อเราเอามาใช้นะคะมันจะก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาซึ่งแก๊สมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แก๊สมีเทนซึ่งแก๊สพวกนี้มันเป็นหนึ่งในแก๊สที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแก๊สเรือนกระจกหรือว่าปรากฏการณ์ที่เรียกว่าภาวะอะไรโรคภาวะโลกร้อนมีประโยชน์แต่มันก็มีโทษเช่นกันดังนั้นถ้าเราจะช่วยกันลดภาวะโลกร้อนนะคะโดยการไม่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงสร้างดึกดำบรรพ์ก็เลยมีการคิดค้นพลังงานอะไรขึ้นมาพลังงานอะไรนะฟอสซิลแสงอาทิตย์ตู้นี้นั่นฟอสซิลกับเชื้อเพลิงใต้ดินน้ำมันเป็นอันเดียวกันนะสิอันเดียวกันใช่ฟอสซิลก็คือซากดินน้ำมันนั่นแหละทีนี้อย่างที่เมื่อกี้นี้มีคนบอกพลังงานแสงพลังงานอะไรต่างๆถ้าเราจะเรียกรวมๆก็เรียกว่าพลังงานทดแทนนะคะโดยพลังงานทดแทนก็จะมีแสงอาทิตย์นะคะเป็นพลังงานพลังงานความมืดมีไหมยังนะยังไม่มีแต่ไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีก็ได้นะคะพลังงานทดแทนตัวแรกที่ใช้หลักๆก็คือพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเพราะว่าพลังงานทดแทนมันเป็นพลังงานที่สะอาดลดมลพิษต่างๆนะคะแล้วก็หมุนเวียนเอามาใช้ได้ตลอดในส่วนของหาเรียนก่อนนะคะพลังงานแสงอาทิตย์โดยหลักๆที่เอามาใช้ก็คือพวกแผงโซลาร์เซลล์นะคะที่เอามาติดตั้งแล้วก็สร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาต่อมาพลังงานลมพลังงานลมตัวที่แปลงพลังงานก็คือกังหันนะคะเอามอเตอร์ไปติดที่กังหันแล้วก็เก็บพลังงานลมตัวนี้ให้มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำจากไหนคะลูกจากเขื่อนนะคะก็คือใช้แรงขับเคลื่อนหรือว่าแรงการเคลื่อนที่ของน้ำเนี่ยมาสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยผ่านการสร้างเขื่อนติดตั้งมอเตอร์ต่างๆนะคะนอกจากนี้น้ำที่ถูกปล่อยออกมาจากเขื่อนก็ยังเอาไปใช้ในการเกษตรได้อีกด้วย
อันนี้คือพลังงานชีวมวลนะคะหรือว่าพลังงานจากสารอินทรีย์ทั้งหลายที่เราเรียนไปแล้วสารอินทรีย์ทั้งหลายมีอะไรบ้างอ่ะลูกซากพืชถ้าสารอินทรีย์ซากพืชซากสัตว์เนาะพลังงานชีวมวลที่ประเทศไทยถ้าเป็นพูดถึงประเทศไทยนะที่เอามาใช้ก็จะเป็นพวกซากออยล์สังข้าวโพดรู้จักใช่มั้ยคะสังข้าวโพดสังข้าวโพดคืออะไรอ่ะใช่เวลาที่เรากินเม็ดข้าวโพดเสร็จแล้วแล้วมันจะเหลือก้านบางคนเรียกก้านจริงๆถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าสังข้าวโพดนะคะเป็นสังของมันคือไม่ได้ใช้งานแล้วก็แต่ว่ามันเหลือทิ้งเยอะมากทีนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นครับใช่ก็คือทั้งอันเลยเมื่อนักเรียนเอาเคยกินข้าวโพดต้มไหมคะเอาเม็ดออกแล้วใช่ไหมคะนั่นแหละไอ้สิ่งที่เหลืออยู่ที่เหลือนั่นคือสังนะคะน่าแปลกมากเลยนะที่เราไม่รู้จักสังข้าวโพดเนี่ยหรืออาจจะรู้จักแต่ว่าไม่รู้ชื่อมันเฉยๆนะคะฝักข้าวโพดตัวนี้ให้ทายว่าพลังงานอะไรใครทายถูกบวกคะแนนมีคนบอกพลังงานน้ำไม่ใช่พลังงานลมอะไรนะคะโมตอบถูกคนแรกตัวนี้คือพลังงานคลื่นน่ะบวกโมผมโฟกัสไปสองคนที่เป็นพลังงานโฟกัสตักกล้วยน้ำเฉยเลยอันนี้คือพลังงานคลื่นซึ่งไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่นะคะยังมันคือคลื่นของน้ำมันไม่ใช่เอาน้ำมาใช้นะใช้แรงจากคลื่นในมหาสมุทรนะคะมันจะเป็นแหล่งพลังงานศักดิ์ขนาดใหญ่เลยที่เอาไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้แต่ว่าไม่ค่อยมีใครทำเพราะว่ามันต้องเอาไปติดตั้งในแบบใต้มหาสมุทรอ่ะนี่ก็เป็นอีกตัวนึงซึ่งในหนังสือไม่มีบอกเลยเสริมเข้ามานะคะอันนี้พลังงานอะไรใช่หรือเปล่าเฉลยนะคะตรงนี้คือพลังงานความร้อนใต้พิภพค่ะถูกต้องเก่งมากเก่งมากโอเคเดี๋ยวให้บอกทีเดียวเพราะมันตอบทุกคนเลยอันนี้คือพลังงานความร้อนใต้พิภพหรือว่าน้ำพุใต้พิภพใต้ดินนะคะมันก็จะเวลาที่มันปล่อยอุณหภูมิหรือปล่อยไอ้น้ำออกมาเนี่ยมันสามารถสร้างเป็นพลังงานได้นะคะอันนี้พลังงานอะไรโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานอะไรพลังงานไฮโดรเจนตัวนี้คือพลังงานไฮโดรเจนก็มาจากการเอาธาตุไฮโดรเจนนะคะที่อยู่ในธรรมชาติในสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเนี่ยไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็เอาไปผลิตกระแสไฟฟ้าเอาไปใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์ต่างๆทีนี้ก็จบหมดแล้วสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนกันนะคะในเรื่องของพลังงานทีนี้ในหนังสือเรียนของพวกเราในหนังสือเรียนของพวกเรามีตรงส่วนสุดท้ายที่เป็นข้อสอบอาชีพทำดีๆลูกเอาออกมาก่อนรู้ว่าหนาวนะรู้เข้าใจว่าหนาวมิโน่ไม่ได้เป็นคนออกเราถ้าไปภาคเราต้องสอบข้อสอบสังคมมวลชนไม่ใช่หรอลูกใช่ใช่มิโน่จะบอกว่าข้อสอบสังคมมวลชนก็คือออกทุกบทที่หนูเรียนมาเลย4 5 6นะคะดังนั้นมิโน่ก็จะใช่ที่เทอม2เรียนทั้งหมดเลยก็คือตั้งแต่4 5 6มาที่นี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะมิโน่ก็จะพาทําข้อสอบที่อยู่หน้าท้ายๆของพวกหนูนะคะอยู่หน้าท้ายๆเพื่อหนูจะได้ไปทําข้อสอบสังคมมวลชนได้โดยวันนี้มิโน่ก็สรุปเนื้อหาให้หมดแล้วนะคะว่าเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างโลกนะคะที่เราเรียนไปอะไรอีกที่เราเรียนกันไปเยอะมากเลยนะในบทนี้การผุพังของหินการเกิดการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะรวมถึงกระบวนการเกิดดินการเกิดน้ำน้ำก็จะมีอยู่สองประเภทก็คือน้ำที่ผิวดินกับน้ำใต้ดินประโยชน์ของน้ำจินตีจะเข้าไปในแต่ละอย่างนะคะภัยพิบัติจากน้ำก็มีเยอะมากมีอะไรบ้างน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากน้ำกัดเซาะดินถล่มหลุมยุบเรียนกันไปหมดแล้วเนาะแล้วก็วันนี้เรื่องสุดท้ายที่สรุปก็เลยก็คือเรื่องเชื้อเพลิงสร้างดึกดำบรรพ์การเกิดถ่านหินนะหินน้ำมันแล้วก็ปิโตรเลียมสุดท้ายเลยคือเรื่องของพลังงานทดแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นลมแสงน้ำคลื่นไฮโดรเจนความร้อนต่างๆวันนี้มีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีทีนี้พรุ่งนี้เราจะมาทำข้อสอบที่เป็นท้ายเล่มกันนะคะท้ายเล่มกันทำเพื่ออะไรไม่ได้ไม่ได้มีคะแนนอะไรให้ในส่วนนั้นแต่จะมีคะแนนในคาบเล็กน้อยแต่ตรงนั้นมันจะไปเป็นข้อสอบสังคมมวลชนดังนั้นจะพาทำจริงๆในภาพในพาร์ทของเมดอะเทอม2อ่ะมันมีไม่เยอะหรอกแต่ว่าทั้งหมดอ่ะมันมี50ข้อเพราะมันรวมกับเทอมอะไรด้วยเทอม1ดังนั้นเดี๋ยวของเทอม1นะคะเมดอะจะขออนุญาตเฉลยให้ไปเลยว่ามันตอบอะไรในของเทอม1นะเพราะว่าคุณครูเค้ายังไม่ได้พาทําใช่มั้ยมันอยู่ท้ายเล่มดังนั้นเดี๋ยวจะเฉลยไปเลยตรงส่วนนั้นแล้วเราจะไปช่วยกันคิดในส่วนของเทอม2นะคะทีนี้คนที่ยังไม่ได้ทำการสอบวิชาวิทย์เพิ่มเติมนะคะหนูต้องไปย้อนดูคลิปวิดีโอว่าข้อสอบมีอะไรบ้างแล้วก็ทำมานะคะส่งลงมาในกลุ่มของเราในไลน์กลุ่มถ้าไม่ทำเดดไลน์คือวันนี้นะไม่ได้เดดไลน์คือวันนี้ทำให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเฉลยแล้วนะคะว่าข้อสอบวิทย์เพิ่มเติมมีอะไรบ้างในวิชาวิทย์พื้นฐานมีข้อสงสัยใดๆไหมคะวันนี้ไม่มีงั้นวันนี้ไม่น้อยขออนุญาตเก็บสมุดไปนะไอ้เก็บแบบฝึกหัดไปตรวจนะคะสำหรับวันนี้ไม่น้อยขอจบภาพเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะหัวหน้าบอกเลยค่ะ